แชร์ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีกันบ้างครับมีมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าครับผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำคำเดิมว่ายังไม่มีการปรับครม.ยืนยันนะครับแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าการเปิดตำแหน่งประธานที่ปรึกษากลาโหมเป็นตำแหน่งที่มีอยู่เดิมแต่ว่าถูกลดทอนลงไปนะครับพร้อมทั้งปัดความขัดแย้งของโพทหารแล้วก็ขออย่านำพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะผมบอกแล้วนะไม่มีใครสั่งผมตรงนี้เพราะเป็นหน้าที่ของชอบของฝ่ายคำคงเขาผมเป็นผู้นำเสนอผู้พิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายก่อนจะลงนามนำกลับลงทุนแค่นั้นมันทำงานกันแบบนี้อย่าไปคิดว่าตั้งคนนี้ข้างคนโน้นคนนี้เลยมันตั้งคนเดียวยิ่งทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรมันเกิดความไม่เป็นธรรมในกองทัพขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะความแตกแยกไหมล่ะเห็นว่าทหารไม่ค่อยไม่มีเรื่องเหล่านี้นะไม่มีนะคนส่วนใหญ่เขายอมรับก็จบนะไอ้ส่วนน้อยก็คืออาจจะคนที่ผิดหวังอยู่บ้างก็ธรรมดาแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ทำให้เขายอมรับมันนั่นคือเขาเรียกว่าทำงานมันต้องใส่เต้ามาตั้งแต่เล็กจนโตต้องระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดตรงไหนอะไรไงพอถึงเวลาแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละหน้าบ้านหลังบ้านมีหมดไม่ใช่พิจารณาส่งเดชรักผมไม่รักผมไม่ใช่หรอกนะไม่รักผมผมก็รักเขาเออนึกถึงเขาสิเพราะนั้นอย่าเอาท่านประธานองคมนตรีให้เกียรติท่านนะอย่าท่านลงมาเกี่ยวข้องเรื่องการเมืองอะไรเลยท่านก็เป็นหลักเป็นอะไรที่เคารพนับถือนะของกองทัพอะไรด้วยท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ยุ่งอะไรทั้งสิ้นท่านก็ยังเขียนอยู่ได้เอาท่านมาเกี่ยวทำไมนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินแบบลำเลียงนะครับโดยกองทัพอากาศจัดซื้อ3ลำลำละ34ล้านเหรียญสหรัฐครับมีหน้าที่เตรียมกำลังป้องกันราชอาณาจักรแล้วก็ภารกิจการลำเลียงทางอากาศเช่นการบินรับส่งบุคคลสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลครับซึ่งสามารถทำการบินได้ไกลถึง200ไมล์ทะเลต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้งนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวแบบดังกล่าวนี้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ไม่ใช่เครื่องบินรบนะครับแต่พร้อมสนับสนุนการรบและบรรเทาภัยพิบัติและเหตุการณ์สำคัญต่างๆซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพในการวางแผนจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในระยะไกลและใกล้ยืนยันครับว่าเป็นเครื่องบินที่มีมาตรฐาน300ลำในโลกนะครับราคาไม่สูงแต่ว่ามีประสิทธิภาพใช้งบโปร่งใสจัดหาเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตครับ